สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงภาษาพาเที่ยวสำหรับวันนี้ดิฉันจะชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวภาคใต้ค่ะเราจะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านผู้ชมพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราไปกันเลยค่ะศิลปะการเชิดหนังตะลุงของคนเมืองคอนบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนานของเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้ดีลีลาการเชิดและเสียงขับร้องของคุณลุงทำให้หวนคิดถึงการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของศิลปะแขนงนี้และตอนนี้ก็เข้าใจแล้วนี่นะเจ้าเริ่มต้นเที่ยวเมืองคอนด้วยการชมทะเลงามนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดหาดสวยๆที่น่าเที่ยวจึงมีอยู่หลายหาดในเขตอำเภอขนอมหาดในเพลาหาดที่ถือเป็นหาดที่สวยที่สุดสามารถลงเล่นน้ำได้พร้อมพรั่งด้วยที่พักใกล้ตัวเมืองเข้ามาอีกนิดในเขตอำเภอสิชนหาดหินงามหาดที่ตั้งชื่อตามลักษณะของหาดที่มีหินก้อนกลมมนเต็มไปหมดต้องฝากถึงนักท่องเที่ยวว่าอย่าเก็บไปเลยนะคะทิ้งไว้ตามธรรมชาติเถอะคนอื่นจะได้ดูด้วยแล้วออกเดินทางไปด้านตะวันตกของเมืองเพื่อเที่ยวชมน้ำตกสวยงามหลายแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเริ่มต้นด้วยน้ำตกกลมโลกน้ำตกขนาดใหญ่ที่แวดล้อมด้วยพันไม้อุดมสมบูรณ์หากมีเวลาลองแวะเข้าไปเยี่ยมชาวคีรีวงศ์คุณจะได้พบภาพชาวบ้านแบกโต๊ะบรรจุพืชผลหลากหลายชนิดลงมาจากสวนอันแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านก่อนกลับจะแวะซื้อทุเรียนกวนแท้ๆไปรับประทานก็ได้ค่ะเที่ยวสถานที่ตามธรรมชาติเป็นแล้วหากอยากมาเที่ยวงานประเพณีของเมืองคอนก็หนีไม่พ้นงานบุญศาสตร์เดือน10ที่จัดกันยิ่งใหญ่มากมีการแห่หมักหรือสำรับไปวัดถวายพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บุพการีที่ล่วงลับไปแล้วเดินทางมานครสะดวกสบายมากมีทั้งรถไฟรถทัวร์และเครื่องบินให้เลือกเวลาที่ใครๆไปเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอาจจะได้ยินคนพื้นเมืองที่นั่นเรียกว่าเมืองคอนดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าหากจะพูดถึงนครศรีธรรมราชแล้วก็เมืองคอนมันคือที่เดียวกันค่ะใครๆไปตรงนั้นต่างก็พาไปชมการแสดงของหนังตะลุงอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เราได้ดูกันมาใช่ไหมคะเราเรียกหนังตะลุงว่า Shadow Puppet จำไว้นะคะคำว่า Shadow นั้นหมายถึงเงาแล้วก็คำว่า Puppet หมายถึงหุ่นกระบอกนะคะมารวมกันแล้วเราเรียกว่าหนังตะลุงถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของนครศรีธรรมราชแล้วไม่มีแต่เฉพาะหนังตะลุงเท่านั้นนะคะยังมีเรื่องของความงามตามธรรมชาติอีกด้วยนครศรีธรรมราชนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชายหาดที่ยาวที่สุดทีเดียวค่ะเราเรียกชายหาดที่ยาวที่สุดเป็นภาษาอังกฤษว่า the longest beach การที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าชายหาดของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะมันติดต่อไปหมดเลยนะคะเช่นหาดขนอมนะคะหาดในเพลาแล้วก็ยังมีหาดหินงามซึ่งการที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่ามีความงามเป็นที่เลื่องลือมากในเรื่องของหินหลากสีที่อยู่ตรงชายหาดนั้นท่านผู้ชมอาจจะไปแวะชมวนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะคะวนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเขาหลวง National Park เขาหลวง National Park ที่เขาหลวง National Park เนี่ยนะคะก็ยังมีความงามของน้ำตกสวยๆอีกหลายแห่งทีเดียวค่ะเช่นน้ำตกพรหมโลกน้ำตกกรุงชิงนอกจากนี้นะคะที่นครศรีธรรมราชก็ยังมีหมู่บ้านคีรีวงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เคยได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างหนักจากวาตภัยเมื่อครั้งแหลมตะลุมพุกนานมากแล้วนะคะเมื่อตอนนั้นเนี่ยได้เกิดกลายเป็นแหล่งสะสมของดินซึ่งถูกน้ำพัดพามาก็เลยกลายเป็นแหล่งอุดมมากเลยชาวบ้านก็พากันมาปลูกพืชผักผลไม้ขึ้นที่นี่แล้วก็กลายเป็นพืชผักผลไม้ที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมากมายทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรสชาติเพราะว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้ชิมผลไม้จาก
ที่นี่นะคะต่างก็พากันติดใจผลไม้เหล่านี้นะคะก็ได้แก่เงาะท่านผู้ชมรู้จักทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็คงอยากจะทราบว่าเงาะเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเราเรียกเงาะว่า rambutan นะคะนอกจากเงาะแล้วก็ยังมีมังคุดค่ะสำหรับมังคุดนั้นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า mangosteen ท่านผู้ชมอาจจะ อยากจะสังเกตนะคะว่าคำว่า mango นั้นเรารู้จักแล้วหมายถึงมะม่วงนะคะพอเราเติมคำว่า steen เข้าไปนะคะก็กลายเป็นมังคุดขึ้นมาจำไว้นะคะ mango มะม่วง mangosteen มังคุดนอกจากนี้นะคะยังมีผลไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นที่เรื่องชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือทุเรียนนี่เองค่ะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมถึงมีทุเรียนที่ปากใต้ความจริงแล้วปากใต้นี่นะคะมีทุเรียนซึ่งมีลักษณะพิเศษค่ะเพราะว่าทุเรียนที่ปากใต้เนี่ยลูกจะใหญ่มากแล้วก็มีเมล็ดมีเม็ดใหญ่มากแล้วก็เยอะแยะมากเหลือเกินนะคะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับคำว่าทุเรียนว่า durianค่อนข้างจะง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ท่านผู้ชมต้องการจะพูดคำว่าทุเรียนเป็นภาษาอังกฤษให้นึกถึงคำว่า durian นะคะไม่ยากเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพันธุ์ไม้อีกอย่างหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือสตอซึ่งบัดนี้กลายเป็นสินค้าส่งออกซึ่งทำให้ราคาสตอในเมืองไทยแพงขึ้นอีกมากคำในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะคงจะไม่เป็นที่คุ้นหูนักเพราะว่าในภาษาอังกฤษนั้นเราใช้คำว่าเพทไทนะคะเพทไทหรือบางทีก็ใช้คำว่าพาคินจำไว้นะคะคำว่าสตอนั้นเราเรียกว่าเพทไทหรือว่าพาคินคนที่ไปเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะเมื่อไปถึงนอกจากจะไปชมหนังตะลุงแล้วทุกคนก็จะต้องไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเรียกชื่อของพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยว่าบุดดาเรลิกส์พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะคะจะอยู่ที่วัดมหาธาตุวรวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดมหาธาตุวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนี้เลยล่ะค่ะถ้าหากไปชมวัดนี้แล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะต้องไปเดินชมกำแพงเมืองเก่าหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Old City Wall นะคะที่นี่นะคะก็จะได้ทราบถึงความเก่าแก่ของเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ยังจะมีโอกาสได้ไปชมชิงช้าโบราณเก่าแก่ที่เรียกกันว่าเสาชิงช้านะคะเราเรียกภาษาอังกฤษว่า Giant Swing คำว่าเสาชิงช้าเนี่ยนะคะเรามีชื่อเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษว่า Giant Swing แต่ถ้าหากว่าเรามาแยกคำนะคะคำว่า Giant นั้นความจริงเราหมายถึงคำว่ายักษ์หรือคำว่าใหญ่แล้วก็คำว่าสวิงนั้นเราหมายถึงชิงช้ามารวมกันแล้วเนี่ยก็ไม่มีคำใดแปลว่าเสาดังนั้นท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะว่าคำว่า giant swing นั้นเป็นคำเฉพาะนะคะแปลว่าเสาชิงช้าแต่ถ้าหาจะพูดถึงชิงช้าเฉยๆก็พูดคำว่าสวิงจะพูดถึงคำว่ายักษ์ก็พูดคำว่า giant ไม่เกี่ยวกันเลยนะคะนอกจากว่าจะไปชมโบราณวัตถุแล้วนะคะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยของเมืองนครศรีธรรมราชก็คืองานแห่ผ้าขึ้นธาตุนะคะที่นี่นะคะเขาจะมีการทำบุญกันในการทำบุญเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า merit making จำไว้นะคะการทำบุญเรียกว่า merit making แต่ถ้าหากว่าเราจะใช้คำนี้เป็นคำกริยาเราจะต้องพูดว่า to make merit นั่นก็คือทำบุญ to make meritmerit making การทำบุญในการทำบุญวันนี้นะคะชาวบ้านก็จะนำผ้าซึ่งได้มีการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติเนี่ยไปพันรอบเจดีย์นะคะเขาเรียกว่า pagoda จำไว้นะคะคำว่าเจดีย์นั้นในภาษาโบราณเรียกว่า pagoda แต่ปัจจุบันนี้ได้มีคำภาษาอังกฤษซึ่งได้ใช้คำว่าเจดีย์ในภาษาไทยเราเนี่ยนะคะแต่ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเจดีย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องสนใจก็คือจำไว้เลยว่าคำว่าเจดีนั้นเราจะใช้ตรงกับคำว่าภาษาอังกฤษคือเจดีแต่ห้ามออกเสียงเป็นเจดีเป็นอันขาดนะคะใครๆที่ไปเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชมักจะไม่พลาดงานเทศกาลเดือน10หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Festival of the 10th Lunar Month Festival of the 10th Lunar Month ซึ่งจัดขึ้นทุกปีนะคะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษคำว่าบรรพบุรุษเนี่ยนะคะก็จะตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า ancestor
เราจะมีการถวายอาหารแล้วก็สิ่งของต่างๆให้กับพระสงฆ์ซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเราจะพูดว่า we offer foods and other gifts to the monks we offer foods and other gifts to the monksท่านผู้ชมสังเกตใช่ไหมคะว่าในที่นี้เนี่ยเราใช้คำว่า food ด้วยการเติม s เข้าไปในที่นี้เราจะหมายถึงอาหารที่มีหลากชนิดนะคะแล้วก็คำว่า gift เนี่ยนะคะไม่ได้หมายความถึงของขวัญอย่างที่เรารู้จักกันนะคะแต่หมายความถึงของที่ให้โดยที่ผู้รับนั้นไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคะพอพูดถึงคำนี้แล้วดิฉันก็เลยนึกถึงคำว่าตักบาตรนะคะคำว่าตักบาตรเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า to give the alms to the monk to give the alms to the monkหมายถึงการตักบาตรนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงภาษาพาเที่ยวสำหรับวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคใต้จะเป็นจังหวัดอะไรนั้นเชิญติดตามชมเลยค่ะรถคันนี้กำลังมุ่งหน้าลงใต้ปลายทางที่เมืองระนองเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองฝน8แดด4ค่ะเห็นเมืองเล็กๆอย่างนี้แล้วเชื่อหรือเปล่าคะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจริงๆนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาระนองจุดหมายที่ตั้งใจก็อยากมาอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนี่เองว่ากันว่าร่างกายจะสดชื่นระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นเพราะน้ำแร่มีธาตุแคลเซียมซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายทำตัวให้สดชื่นพร้อมกับหาที่พักได้แล้วก็ไปทัวร์เมืองระนองกันต่อนะคะจุดชมวิวจุดหนึ่งของเมืองนี้อยู่ช่วงเนินเขาก่อนถึงหาดชานนำริ8กิโลเมตรที่นี่มองไปเห็นเกาะ2ของฝั่งพม่าและปากน้ำระนองฝั่งไทยตอนเย็นๆพระอาทิตย์ตกน้ำสวยงามมากหาดชานดำริก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองอันตรการตาของท้องทะเลอันดามันโดยมีทิวเขาแดนพม่าเป็นฉากประกอบชมวิวกันแล้วไปเที่ยวเกาะกันบ้างดีไหมคะท่าเรือตลาดปลาระนองเป็นด่านแรกที่ต้อนรับชาวพม่าจากเกาะ2ข้ามมาจับจ่ายสินค้าขณะเดียวกันก็รอรับนักท่องเที่ยวจากเมืองไทยโดยเฉพาะนักซื้อข้ามไปเที่ยวอยู่ทุกวันนักท่องเที่ยวเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วเพียง30นาทีก็นั่งเรือหางยาวมาถึงเกาะ2หรือวิกตอเรียพอยต์ดินแดนปลายสุดของพื้นแผ่นดินพม่าอีก30นาทีจากเกาะ2กลับมายังปากน้ำระนองเราลองมานั่งรอชมอาทิตย์อัสดงลงน้ำตรงนี้สิคะแสงกระทบน้ำสีทองแถมมองเห็นเกาะเซรณีและเกาะแก่งต่างๆของน่านน้ำพม่าอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมว่าสวยไหมคะมาระนองตื่นเช้าๆมาชมบ่อน้ำร้อนที่สวนสาธารณะรักษาวารินค่ะบ่อน้ำร้อนที่นี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอุณหภูมิสูงประมาณ 50-65 องศาเซลเซียสนี่บ่อพ่อบ่อแม่และบ่อลูกค่ะหลายคนนิยมลองเอาไข่มาต้มดูประมาณ17นาทีเขาบอกว่ารับประทานได้เลยค่ะเขาหัวโล้นหรือภูเขาหญ้าของเมืองนี้ไม่น่าพลาดนะคะ
ภูเขานี้ปกคลุมไปด้วยหญ้าเขียวตามแนวเนินเขาจากเหนือจรดใต้หน้าแล้งหญ้าจะเป็นสีน้ำตาลและตรงที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทัศน์คราวนี้ท่านผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะว่าจังหวัดที่เราไปเที่ยวกันมานั้นก็คือจังหวัดระนองนั่นเองและเมื่อสักครู่นี้ท่านก็คงทราบแล้วว่าเรากล่าวว่าเมืองระนองนั้นเป็นเมืองแห่งฝน8แดด4ซึ่งก็หมายความว่าใน1ปีนั้นน่ะระนองจะมีฝนตกถึง8เดือนแล้วก็มีแดดออกเพียงแค่4เดือนเท่านั้นแต่ถ้าหากเราจะต้องอธิบายสิ่งนี้ให้กับเพื่อนชาวต่างประเทศฟังเราคงจะพูดได้ลำบากมากเราก็เลยพูดเอาแค่ว่า in Ranong it rains almost all year round น่าจะดีนะคะ in Ranong it rains almost all year round หมายความว่าฝนตกเกือบจะทั้งปีนะคะไม่ต้องไปอธิบายว่าฝน8แดด4ซึ่งจะทำให้การสนทนานั้นมันจะเป็นเรื่องของยุ่งยากมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของความสนุกสนานนะคะเมื่อท่านผู้ชมไปเที่ยวระนองนะคะท่านผู้ชมก็จะต้องได้เห็นเกาะเล็กเกาะน้อยมากมายเลยนะคะเกาะทั้งหลายแหล่นี้น่ะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า island จำไว้นะคะสะกดว่า island แต่เวลาอ่านต้องไม่ออกเสียงตัว s เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องอ่านว่า island ไม่ใช่ Iceland หรือว่า Island นะคะไม่ใช่นะคะใครขึ้นไปเที่ยวเกาะก็จะได้มีโอกาสได้ชมความงามของ sunset นะคะซึ่งก็ตรงกับภาษาไทยว่าพระอาทิตย์ตกหรือคนไทยเราเรียกพระอาทิตย์อัสดงนะคะซึ่งก็จะตรงข้ามกับคำว่าพระอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้น2คำนี้จะเป็นคำคู่แฝดจำไว้ให้ดีนะคะเรามีคำว่า sunrise แล้วก็ sunset นะคะ sunrise พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ sunset พระอาทิตย์ตกนอกจากนี้เวลาที่เราไปเมืองระนองสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็มักจะไปในที่ซึ่งจะได้ไปนอนแช่น้ำแร่นะคะเขาจะไปที่สวนรักษวารินก็หมายถึงสวนที่ใช้น้ำแร่ในการรักษาที่นี่นะคะถ้าหากว่าใครไปแล้วไม่ถึงแล้วก็กล่าวได้ว่ายังไม่ถึงเมืองระนองเพราะว่าเชื่อกันว่าน้ำแร่ที่นี่เนี่ยมีคุณสมบัติในการรักษาโรคนานาชนิดเชียวค่ะมาพูดถึงคำว่าน้ำแร่เนี่ยนะคะดิฉันก็อยากจะพูดถึงคำว่า mineral waterนะคะเพราะว่าคำว่า mineral water นั้นหมายถึงน้ำแร่จากแหล่งธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุนานาชนิดซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายในต่างประเทศเนี่ยนะคะเวลาต้องการจะซื้อน้ำดื่มเนี่ยเราก็มักจะเห็นแต่คำว่า mineral water เพราะว่าเขานิยมที่จะใช้น้ำแร่มาดื่มเขาจะไม่มีคำว่า drinking water ถ้าผู้ชมลองสังเกตดูสิคะน้ำขวดน้ำดื่มที่เราดื่มกันในเมืองไทยนี่นะคะจะเขียนไว้ข้างหน้าขวดว่า drinking water เสมอเลยนะคะซึ่งก็หมายความถึงน้ำก๊อกหรือคนไทยเราเรียกว่า tap water เนี่ยนะคะเอามากรองหลายๆชั้นแล้วก็เอามาบรรจุขวดก็เป็นน้ำที่ดื่มได้จึงเรียกว่า drinking water แต่ว่าถ้าหากว่าจะเอาน้ำดื่มชนิดที่เป็นน้ำแร่ด้วยแล้วก็จะต้องเลือกเอาคำว่า mineral water ไม่ใช่ drinking water เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหลายท่านคงจะหายสงสัยนะคะว่าถ้าหากว่าจะซื้อน้ำดื่มสักขวดนึงทำไมมินเนอรัลวอเตอร์ถึงได้ราคาแพงนักหนาก็เพราะว่ามันเป็นน้ำแร่นะคะดังนั้นมันจึงราคาแพงกว่า drinking water ซึ่งเกิดขึ้นจากการเอา tap water หรือน้ำก๊อกนะคะมากรองคำว่า spa นะคะก็เป็นคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งเพราะท่านผู้ชมคงเห็นคำว่า spa ในเมืองระนองใช่ไหมคะเพราะว่าคำว่าสปาเนี่ยนะคะหมายถึงสถานที่ซึ่งมีน้ำพุร้อนตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เขาจะมีการต่อเอาท่อนะคะต่อน้ำพุร้อนเนี่ยนะคะไปให้คนนอนแช่อาจจะจัดเป็นห้องหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้รักษาโรคนะคะหายจากโรคปวดเมื่อยหรือว่าโรคผิวหนังนานาชนิดความหมายที่สองของคำว่าสปานะคะก็คือขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตามโรงแรมใหญ่ๆนะคะจะมีคำว่าสปากันมากมายเลยความจริงแล้วคำว่าสปานั้นก็หมายถึงการที่เขาพยายามจะทำอะไรเรียนแบบนะคะคนโบราณนั่นก็คือเอาน้ำร้อนนะคะเนื่องจากไม่มีน้ำแร่ก็เอาน้ำร้อนต่อจากท่อเข้ามานะคะแล้วก็จัดห้องให้เป็นที่ซึ่งสบายนะคะมีอ่างแช่น้ำร้อนแล้วผู้ที่มาใช้บริการก็จะมีความรู้สึกว่าเขานั้นเหมือนกับว่าการได้รับการนวดนะฮะจากกระแสน้ำซึ่งเป็นเหมือนกับได้น้ำแร่นะคะเหมือนอย่างเมืองระนองทีเดียวนะคะแล้วก็การที่ได้มีการสร้างขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะมีในโรงแรมแล้วอีกแห่งหนึ่งซึ่งท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือตามสถานออกกำลังกายต่างๆ
ซึ่งเราเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า fitness center นะคะเราเรียกสถานออกกำลังกายต่างๆนี่ว่า fitness center หรือไม่บางทีนะคะถ้าหากไม่ใช่ตามสถานออกกำลังกายก็อาจจะมีสปาอยู่ที่ resort เมื่อพูดถึงคำว่า resort ดิฉันก็นึกถึงคนไทยเราซึ่งพูดคำว่า resort ว่า resort นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเน้นเสมอเลยว่าเรานั้นน่ะนำคำเอาภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยมากมายเลยและเมื่อเราต้องการจะกลับไปพูดเป็นภาษาอังกฤษนั้นเรามักจะลืมเพราะฉะนั้นขอเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคำว่า resort นั้นคือคำว่า resort ในภาษาไทยและอย่าลืมว่าต้องการจะกลับไปใช้เป็นภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า resort แทนที่จะเป็น resort นะคะอีกคำหนึ่งค่ะอยากจะพูดถึงคำว่า spring water คำว่า spring water นั้นจะแปลได้ว่าน้ำพุร้อนนะคะเพราะว่าน้ำพุร้อนนั้นก็คือน้ำที่พุ่งขึ้นมาตามธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีบ่อกักเก็บเอาไว้อย่างเช่นที่ระนองเนี่ยจะมีการเขียนไว้เห็นไหมคะว่าเป็น spring water นะคะน้ำที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยมากแล้วจะมีอุณหภูมิประมาณถึง50ถึง70องศาเซลเซียสเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ย อยากจะรับประทานไข่ต้มกำลังดีจำได้ใช่ไหมคะว่าเขาให้เอาไข่ลงไปแช่ในน้ำประมาณ17นาทีก็จะได้ไข่ที่สุกกำลังพอเหมาะแล้วก็ถ้าจะให้เข้าใจง่ายเข้าเราจะพูดถึงน้ำพุร้อนเนี่ยเราจะหมายถึงส่วนของน้ำแร่นะคะที่พุ่งมาจากพื้นดินแต่ว่าสปานั้นเราหมายถึงการที่เราเอาน้ำแร่เนี่ยต่อท่อเข้าไปใช้ในห้องที่ทำขึ้นเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วมันก็คือน้ำแร่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นน้ำที่พุ่งขึ้นมากับน้ำที่เอาเข้าไปใช้ในสถานที่ที่จัดไว้เท่านั้นเองคือความแตกต่างของน้ำพุร้อนแล้วก็สปานะคะนอกจากจะไปดูน้ำพุร้อนไปใช้บริการแล้วที่ระนองนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าดูอีกหลายแห่งเลยค่ะที่ภูเขาหญ้านะคะเขาเรียกว่า Hilly Grassland Hilly Grassland คำว่า Hilly หมายถึงภูเขานะคะ Grass หมายถึงหญ้า Land ก็หมายถึงพื้นดินรวมกันแล้วเป็นภูเขาหญ้าก็หมายความว่ามันจะเป็นที่ซึ่งมีหญ้านะคะที่สูงใหญ่มากเลยแล้วก็ลักษณะของมันเป็นคล้ายภูเขาก็เป็นที่เที่ยวซึ่งมีคนนิยมไปดูกันมากนะคะนอกจากนี้นะคะจังหวัดระนองก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติแหลมสนนะคะหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าแหลมสน National Parkแหลมสน National Park จำไว้เลยนะคะคำว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า National Park เป็นคำที่น่าสนใจมากแล้วก็เราสามารถที่จะนำเอาชื่อของอุทยานแห่งชาติเหล่านี้นะมาตั้งไว้ข้างหน้าคำว่า National Park ท่านผู้ชมก็สามารถจะพูดถึงอุทยานแห่งชาติได้ทุกแห่งในประเทศไทยทีเดียวค่ะผู้ชมหลายท่านคงจะบ่นนะคะว่าช่วงภาษาพาเที่ยวเนี่ยต้องถูกบังคับให้จำศัพท์ใหม่ๆมากมายเหลือเกินจนกระทั่งแทบจะลืมเรื่องไปเที่ยวหรือว่าจำไม่ได้แล้วว่าไปเที่ยวที่ไหนกันมาเพราะว่าโมแต่ต้องมานั่งจดจุดประสงค์ของรายการนี้นะคะก็คือการแนะนำคำศัพท์ที่น่ารู้ในภาษาอังกฤษให้ท่านได้เก็บไว้ในสมองเยอะๆเพราะว่าพอถึงเวลาจะใช้เนี่ยจะได้นำมาใช้ได้สะดวกแต่อย่างไรก็ตามท่านก็จำเป็นที่จะต้องมีพื้นความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็อยากจะขอแนะนำให้ท่านกับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้ช่วยกันจำศัพท์กันคนละสักตัว2ตัวนะคะแล้วเอามาจดรวมกันในแต่ละครั้งท่านจะประหลาดใจมากเลยนะคะที่จะพบว่าทุกครั้งที่ดูรายการเนี่ยท่านจะถูกยัดเยียดให้จำคำศัพท์มากมายแล้วก็รวมกันออกมาแล้วเนี่ยอาจจะได้ครั้งละเป็นหน้ากระดาษทีเดียวนะคะเพราะนั้นขอให้ติดตามรายการนี้ต่อไปนะคะแล้วท่านจะทราบว่าท่านนั้นได้รับความรู้มากขึ้นกว่าเดิมมากมายเลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงภาษาพาเที่ยววันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวภาคใต้อีกแล้วล่ะค่ะเราจะไปกันที่จังหวัดนราธิวาสเชิญติดตามได้เลยค่ะเซลมัตตากีหรือสวัสดีค่ะคำกล่าวอรุณสวัสดิ์ภาษายาวีอย่างนี้คุณผู้ชมคงจะหาฟังยากสักหน่อยนะคะแต่ถ้าได้มาที่นี่นราธิวาสเชื่อจะเขาว่าคำกล่าวสวัสดีนี้มีให้คุณอยู่ตลอดเวลาอรุณสวัสดิ์เมืองนรากันแล้วก็เริ่มออกตัวมารู้จักกันให้ดีกว่าเดิมด้วยลมเย็นๆของชายหาดนราทัศน์เป็นแห่งแรกนะคะที่นี่ลมเย็นแล้วแนวต้นสนยังร่มรื่นอีกใครจะตั้งแคมป์หรือพักผ่อน
ดูแล้วที่นี่เหมาะไปหมดค่ะเมืองนี้ใครๆก็ทราบว่าเป็นเมืองมุสลิมแต่ยังพอมีหวังเที่ยววัดไทยได้บ้างนะคะที่นี่วัดชนทราสิงเหอำเภอตากใบมาที่นี่แล้วเรามาลองย้อนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนของสยามประเทศกับประเทศมลายูในสมัยรัชกาลที่5ไปพร้อมๆกับชมสถาปัตยกรรมกันค่ะพระอุโบสถหลังนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่5สวยจนแปลกตาด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมมลายูภายในมีภาพจิตรกรรมฟ้าผนังฝีมือพระภิกษุชาวสงขลาคุณผู้ชมสังเกตสิคะว่าแต่ละภาพถ่ายทอดรูปแบบชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ท้องถิ่นของชาวใต้ได้อย่างชัดเจนทีเดียวค่ะศิลปะแบบใต้ผสมจีนที่ศาลาธรรมหลังนี้ก็สวยค่ะที่สำคัญในสมัยนี้แล้วหาชมกันยากสักหน่อยนะคะจะมีก็ที่วัดนี้ล่ะค่ะหรือรูปทรงของกุฏิและเรือนไม้เก่าแก่แบบบ้านมลายูก็หาชมได้ที่วัดนี้เช่นกันค่ะทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอ้อเกือบลืมค่ะวัดนี้ชาวเมืองนราธิวาสเขาเรียกกันอีกชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยจำชื่อเอาไว้เวลาหลงทางไงคะ10นาฬิกาตรงที่สถานีรถไฟสุไหงโกลกหลังจากใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพบ่าย3โมงเย็นเมื่อวานรถขบวนนี้ก็มาถึงโกลกตรงเวลาเป๊ะบรรยากาศคึกคักเริ่มเข้ามาทักทายแล้วค่ะแต่เดินทางกันข้ามคืนกันอย่างนี้พักก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เราลองมาลุยป่าที่นี่กันค่ะป่าที่ว่าก็นี่ไงคะป่าพรุโต๊ะแดงที่โกลกป่าพรุที่ใครๆก็บอกว่าเป็นป่าพรุพื้นสุดท้ายของเมืองไทยคุณผู้ชมคงอยากทราบใช่ไหมคะว่าป่าพรุคืออะไรป่าดงดิบประเภทหนึ่งที่มีหมู่ไม้พืชพันธุ์ขึ้นอยู่หนาแน่นส่วนใบไม้ก็จะเขียวตลอดเพราะโคนต้นมีน้ำท่วมขังทั้งปีน้ำที่ขังอยู่ยังอุดมไปด้วยซากพืชซากสัตว์ที่ยังไม่สลายตัวทับถมกันอยู่ต้นไม้ที่ว่าก็พวกไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกไม้พุ่มปาล์มแล้วก็พวกหวายต่างๆนี่แหละค่ะป่าพรุจุดที่สมบูรณ์ที่สุดของป่านี้ก็คือศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรค่ะมาที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวเหนื่อยนะคะธรรมดามากเลยเที่ยวป่าก็ต้องเดินกันหน่อยแต่สะพานไม้นี่แหละค่ะจะพาคุณผู้ชมเดินวนเวียนไปชมป่าพรุจุดต่างๆอย่างสบายหรือถ้าสงสัยอะไรแผ่นป้ายเหล่านี้ก็จะช่วยคุณได้ค่ะลองกองเมืองนราชื่อดังต้องพันปันหยงมัดหรือลองกองชีโปค่ะปลูกกันเยอะก็ต้องแถบอำเภอระแงะช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนช่วงนี้ลองกองออกผลพอดีแวะชิมกันก่อนนะคะท่านผู้ชมคงจะพอจำความงดงามของวัดวาอารามแล้วก็สถาปัตยกรรมแบบชาวใต้ที่จังหวัดนราธิวาสได้ใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเรื่องของความงามของวัดวาอารามทั้งหลายแหล่นั้นเป็นที่เรื่องลือมากนะคะเพราะว่ามันเป็นความงามผสมผสานระหว่างศิลปะแบบจีนแบบอินโดนีเซียแบบมาเลเซียปนกันอยู่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมคงจะสังเกตนะคะว่ามีสถาปัตยกรรมแบบจีนซึ่งเด่นชัดอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพูดได้เลยว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหลายที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบชาวใต้เองนะคะเรียกว่าเป็นพวกมาเลย์พวกอะไรพวกนี้นะคะผสมกับทางจีนซึ่งรวมแล้วเรียกว่า Southern Chinese Architecture นะคะนอกจากนี้เราจะเห็นใช่ไหมคะภาพของกุฏิคำว่ากุฏิวัดเนี่ยนะคะเราก็คงจะยากที่จะอธิบายให้เพื่อนชาวต่างชาติได้เข้าใจว่าจะใช้คำว่าอะไรนะคะคำว่ากุฏินั้นอ่ะธรรมดาแล้วหมายถึงที่อยู่ของพระดังนั้นถ้าหากว่าเราจะต้องพูดให้ชาวต่างชาติฟังเราคงจะต้องใช้คำอธิบายง่ายๆว่าเป็น monk's house ก็ได้นะคะหมายความว่าเป็นที่อยู่ของพระนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเราจะต้องพูดถึงเรือนไม้เก่าๆเราก็ใช้คำว่า old wooden house นะคะเพราะฉะนั้นพูดถึงกุฏิไปแล้วคราวนี้กลับมาดูที่มัสยิดกันบ้าง
เนื่องจากว่านราธิวาสนั้นเป็นที่อยู่ของชาวมุสลิมมากมายดังนั้นที่นี่จึงมีมัสยิดและคำว่ามัสยิดนั้นในภาษาอังกฤษเราเรียกว่ามัสก์มอสก์นะคะที่นี่มีกุฏิซึ่งมีอายุกว่า300ปีเขาเรียกกันว่า300 year mosque นะคะแล้วก็ความงดงามของมัสยิดนี้ก็เป็นความงดงามเกิดจากการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบไทยแบบจีนแล้วก็แบบมาเลย์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะของจังหวัดนราธิวาสก็คือเรื่องของการเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติของป่าซึ่งเรียกว่าป่าพรุโต๊ะแดงนะคะซึ่งเป็นชื่อที่จำยากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยได้มีการตั้งชื่อใหม่ตามพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาว่าป่าพรุสรินธรท่านผู้ชมคงจะจำคำบรรยายได้ใช่ไหมคะว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าถ้าจะพูดให้ฝรั่งฟังแล้วคงจะเข้าใจยากเมื่อพูดถึงสภาพป่าเนี่ยเราก็คงจะต้องอธิบายว่าป่าพรุโต๊ะแดงเนี่ยนะคะก็คือเป็น a kind ofbiggest last peat swamp forest คำว่า swamp forest นั้นก็หมายถึงป่าพรุเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้ที่มีอยู่ในเมืองไทยนะคะคำว่า swamp นั้นก็จะหมายถึงหนองน้ำหรือป่าที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดแล้วก็ป่าพรุโต๊ะแดงเนี่ยก็อุดมไปด้วยสิ่งที่เราเรียกว่า flora จำได้ไหมคะคำว่า flora นั้นหมายถึงพันไม้ที่มีเฉพาะในบริเวณป่านี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีฟอนะซึ่งหมายถึงสัตว์ป่าบางชนิดซึ่งก็จะมีเฉพาะในป่านี้เท่านั้นไม่ใช่ในบริเวณอื่นเพราะฉะนั้นก็คำว่าฟลอราและก็ฟอน่านั้นก็เป็นคำที่น่าสนใจนะคะนอกจากจะกล่าวถึงป่าพรุแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนั่นก็คือเราจะกล่าวว่าป่าพรุเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยนะคะเราใช้คำในภาษาอังกฤษว่า abundantนะคะหมายความว่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็จำไว้นะคะว่าคำว่า abundant นั้นเราใช้เป็นภาษาอังกฤษในรูปของ adjective นะคะพูดถึงเมืองนราธิวาสแล้วจะต้องกล่าวถึงสุไหงโกลกเนื่องจากเป็นเมืองชายแดนหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า border town นะคะเมืองชายแดนนั้นเราเรียกว่า border town เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมของชาวมาเลเซียเพราะว่าชาวมาเลเซียจะเข้ามารับประทานอาหารทะเลที่สดอร่อยแล้วก็ราคาถูกมากเมื่อเทียบกับมาเลเซียนอกจากนี้ก็ยังมาหาซื้อของจากประเทศไทยส่วนคนไทยก็เหมือนกันค่ะนิยมที่จะไปที่เมืองนี้กันมากเพราะอะไรไหมคะเพราะคนไทยส่วนมากนั้นจะไปหาซื้อของหนีภาษีจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมของนานาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวสิงคโปร์ที่นราธิวาสเนี่ยนะคะมีที่ตากอากาศมากมายหลายแห่งนะคะชายหาดของเมืองนราธิวาสเนี่ยสวยงามเป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวมากเรียกกันได้ว่ากล่าวขวัญถึงความงามของหาดทรายขาวที่เรียงรายไปด้วยต้นสนนะคะเขาใช้คำพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นหาดที่เป็น white long sandy beach lined with pine trees white long sandy beach lined with pine trees เห็นไหมคะคำว่า beach แปลว่าหาดคำว่า sandy แปลว่าทรายเพราะฉะนั้นทรายนะคะหาดทรายนี้มันก็เป็นหาดทรายที่ยาวแล้วก็ขาวอีกด้วยนอกจากนั้น lined with ก็หมายความว่าเรียงรายไปด้วย pine trees นั้นก็คือต้นสนนั่นเองพูดถึงเมืองนี้เราต้องไม่ลืมที่จะกล่าวถึงชาวมุสลิมใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเมืองนี้เนี่ยจะมีชาวมุสลิมอยู่มากแต่ว่าก็มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือพระพุทธรูปที่มีชื่อว่าพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลซึ่งอธิบายให้ฝรั่งฟังก็คงจะยากนะคะเราคงจะได้แต่พูดแค่ว่าพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนั้นถือว่าเป็น a huge sitting Buddha image a huge sitting Buddha imageที่เราพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคำว่า Buddha image นั้นหมายถึงพระพุทธรูปใช่ไหมคะและ sitting นั้นหมายถึงท่าประทับนั่นก็คือท่านั่งนะคะคำว่า huge นั้นแปลว่าใหญ่โตเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าพระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปใหญ่นะคะแล้วก็ประทับในท่านั่งส่วนถ้าหากว่าเราจะพูดถึงพระพุทธรูปในท่ายืนเราก็ต้องเปลี่ยนคำว่า sitting เป็น standingนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราต้องการจะกล่าวถึงพระพุทธรูปที่อยู่ในท่านอนที่เราเรียกว่าท่าสายญาตินั้นเราก็จะใช้คำว่า reclining นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น reclining Buddha image นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมก็ทราบแล้วนะคะว่าพุทธรูปปางต่างๆนั้นเราพูดอะไรได้บ้างนะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องของศาลนะคะที่สำคัญของเมืองนี้ก็คือศาลเจ้าแม่โต๊ะโมนะคะ
ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเจ้าแม่โต๊ะโมชรายน์ท่านผู้ชมคงจะจำคำว่าชรายน์ได้ดีเลยนะคะเพราะว่าเกือบจะทุกจังหวัดที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยก็จะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ซึ่งคนเข้าไปสักการะบูชาเพราะฉะนั้นจำคำว่า shrine ให้ดีนะคะท่านผู้ชมจะได้จำได้ทุกครั้งที่นึกถึงคำนี้นะคะแล้วก็ เวลาที่ดิฉันกล่าวถึงเกล็ดเล็กๆน้อยๆของแต่ละ shrine นั้นก็อยากจะนำมาพูดถึงเรื่องของศาลเจ้าแม่โต๊ะโมซะเลยว่าท่านนั้นเป็น Chinese Goddess นะคะคำว่า Chinese ก็ทราบอยู่แล้วว่ามาจากคำว่า China ซึ่งแปลว่าประเทศจีนเพราะฉะนั้น Chinese ก็หมายถึงคนจีนนะคะ God แปลว่าพระเจ้า Goddess หมายความถึงพระเจ้าผู้หญิงนั่นก็คือ เป็นเจ้าแม่นั่นเองแห่งเทพเจ้าของจีนนะคะซึ่งก็เป็นที่นับถือของชาวไทยทางภาคใต้แล้วก็ทางมาเลเซียทางสิงคโปร์เพราะฉะนั้นพอเวลาที่ เรากล่าวถึงคำว่า goddess ก็ให้เข้าใจนะคะว่าเรากล่าวถึงเทพที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นการสังเกตเล็กๆน้อยในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นคำว่า des อยู่ข้างหลังคำใดก็ตามเราทราบได้เลยว่าคำนั้นมีเพศเป็นเพศหญิงนะคะสิ่งสุดท้ายที่ดิฉันจะกล่าวถึงสำหรับเรื่องของจังหวัดนราธิวาสก็คือเรื่องประเพณีของชาวเมืองนราธิวาสที่ขึ้นชื่อมากนั่นก็คืองานประเพณีของดีเมืองนราแล้วก็แข่งเรือกอและนะคะมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Gorlette Boat Racing and Narathiwat Produce Festival ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะ Gorlette Boat Racing and Narathiwat Produce Festival เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมถ้าอยากจะไปเที่ยวงานนี้จะต้องไปที่เดือนกันยาค่ะสวัสดีท่านผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในช่วงภาษาพาเที่ยววันนี้ดิฉันจะนำท่านผู้ชมไปเที่ยวปากใต้อีกแล้วล่ะค่ะจังหวัดที่เราจะไปเที่ยวกันนี้คือจังหวัดยะลาค่ะพี่น้องทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวยะลาบ้างนะคะปาติมะและเพื่อนๆจากยะลาจะพาพวกเราเที่ยวชมแดนใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนค่ะปาติมะบอกว่าพี่ๆที่บ่นว่ายะลาไกลมากไม่อยากนั่งรถกลัวเมื่อยให้หักห้ามใจลองเก็บกระเป๋าก้าวขึ้นรถไฟนั่งเพลินๆประมาณ10กว่าชั่วโมงก็ถึงแล้วเมื่อเดินทางมาถึงเมืองยะลาแล้วจะพบเอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองยะลาที่พวกเราภูมิใจมากคือความสะอาดและผังเมืองที่พระรัฐกิจวิจารณ์เป็นผู้ริเริ่มออกแบบผังเมืองยะลาให้เป็นรูปใยแมงมุมจะเห็นได้ชัดถ้าขึ้นไปยืนมุมสูงแถมถนนของเรายังจัดให้มีไบค์เลนสำหรับรถเล็กด้วยยะลามีประชาชน3เชื้อชาติประกอบกันคือมุสลิมไทยและจีนที่นี่จึงมีวัดไทยที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองให้ชาวพุทธได้สักการะพระพุทธรูปสายญาติที่วัดหน้าถ้ำแห่งนี้ถือกันว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ1ใน3ของภาคใต้นอกจากพระบรมธาตุเมืองนครและพระบรมธาตุเมืองชัยยาแม้ยะลาจะเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเลแต่ว่าเรามีทิวทัศน์สวยๆของทะเลสาบเหนือเขื่อนบางลางแทนจะนั่งชมวิวที่ศาลาชมวิวหรือล่องแพชมวิวก็ได้ถ้าอยากสัมผัสธรรมชาตินานๆจะพักที่นี่ก็มีบ้านพักไว้คอยบริการค่ะพักที่บ้านพักของเขื่อนบางลางแล้วยังเที่ยวชมน้ำตกใกล้ๆเป็นของแถมได้อีกนะคะน้ำตกละอองรุ้งชื่อก็ไพเราะน้ำตกก็สวยค่ะชื่อน้ำตกได้มาจากลักษณะเฉพาะของตัวน้ำตกที่ตกลงสู่เบื้องล่างเกิดเป็นละอองน้ำกระทบแสงแดดเป็นสีรุ้งค่ะเ
แล้วยังมีน้ำตกทานโตน้ำตกขนาดไม่เล็กที่มีถึง9ชั้นมีน้ำตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ละชั้นของน้ำตกมีชื่อไพเราะอย่างเช่นดาวดึงหนาวน้ำค้างเสน่หาพาฝันรำพันรำพึงทางขึ้นน้ำตกแต่ละชั้นเดินสบายสบายค่ะเมืองยะลาเป็นเมืองสุดชายแดนของไทยที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาและอุดมสมบูรณ์ด้วยแม่ไม้ผลิตผลพวกผลไม้ต่างๆจึงมีให้เลือกตามฤดูกาลและยังมีกล้วยหินกล้วยท้องถิ่นเฉพาะที่จะหาทานได้เฉพาะที่ยะลาเท่านั้นดูเฉพาะรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่น่าทานแต่ถ้าได้ลองชิมรับรองจะติดใจค่ะบริเวณสามแยกบ้านเนียงเส้นทางยะลาไปหาดใหญ่จะมีแผงขายกล้วยหินต้มอยู่หลายเจ้าผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะจอดซื้อนะคะถ้าไม่อยากนั่งรถไฟมายะลาจะนั่งเครื่องมาลงหาดใหญ่แล้วนั่งรถต่อไปยะลาก็ได้ค่ะหรือจะขับรถส่วนตัวมาระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตรค่ะหรือเลือกใช้บริการรถทัวร์ก็มีบริการทุกวันท่านผู้ชมทราบใช่ไหมคะว่าจังหวัดยะลาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ที่สุดของประเทศไทยทีเดียวค่ะที่นี่นะคะจะมีทั้งประชาชนซึ่งเป็นชาวพุทธนะคะเราเรียกประชาชนชาวพุทธเนี่ยว่าบุดดิสต์จำไว้นะคะคำว่าบุดดิสต์นั้นหมายถึงประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธแล้วก็สำหรับคำว่าศาสนาพุทธนั้นเราเรียกว่าบุดดิสม์นะคะคำว่าบุดดิสต์หมายถึงคนแล้วก็บุดดิสม์หมายถึงศาสนาค่ะเมื่อพูดถึงคนที่จังหวัดยะลาแล้วนอกจากจะมีชาวพุทธนะคะก็ยังมีชาวมุสลิมคนพวกนี้เนี่ยนะคะเขาจะนับถือศาสนาต่างกันแต่ว่าภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วทุกคนก็อยู่กันอย่างมีสันติสุขมากเลยท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่าผังเมืองของจังหวัดยะลาเนี่ยมีรูปร่างเหมือนใยแมงมุมคำว่าผังเมืองเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า city plan ส่วนคำว่าใยแมงมุมนั้นเราใช้คำว่า spider webs คำว่า spider เนี่ยนะคะเราหมายถึงตัวแมงมุมแล้วก็คำว่าเว็บนั้นเราหมายถึงเครือข่ายเพราะฉะนั้นมารวมกันแล้วกลายเป็นใยแมงมุมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงสำหรับเมืองนี้ก็คือที่นี่นะคะมีการจัดที่ให้รถจักรยาน2ล้อแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยวิ่งโดยเฉพาะเลยเขาเรียกกันว่า bike lane ค่ะ bikeคำว่า bike นะคะหมายถึงจักรยานหรือว่าจักรยานยนต์ lane แปลว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะคำว่า lane เคยแปลว่าตรอกแปลว่าซอยแต่บัดนี้เนี่ย lane หมายถึงทางเล็กๆนะคะที่จะมีให้รถไม่ใหญ่มากวิ่งนะคะพูดถึงจังหวัดยะลาแล้วนะคะรายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนในจังหวัดเนี่ยนะคะจะมาจากการทำสวนยางสำหรับการทำสวนยางเนี่ยนะคะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า rubber plant คำว่า rubber นะคะที่แปลว่ายางแล้วก็ในบางครั้งจำได้ไหมคะคำว่า rubber อาจจะแปลว่ายางลบก็ได้ค่ะแล้วก็ที่นี่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งทีเดียวนะคะอย่างเช่นที่เขื่อนบางลางนะคะคำว่าเขื่อนบางลางนั้นเขาใช้คำว่าบางลางแดมเพราะฉะนั้นคำว่าแดมนั้นหมายถึงเขื่อนเขื่อนนี้นะคะจะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำที่นี่มีทัศนียภาพที่งดงามมากเพราะว่าจะสามารถมองเห็นทะเลสาบใหญ่ที่มีภูเขาเป็นฉากสำหรับคำว่าทะเลสาบนี่นะคะก็ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า lake L-A-K-E lake นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะสามารถได้เห็นทิวทัศน์คำว่าทิวทัศน์นี่นะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า scenery นะคะคล้ายๆกับคำว่า view นะคะที่นี่เราจะเห็น scenery ที่สวยงามของน้ำตกอีกหลายแห่งน้ำตกที่สวยมากของที่นี่ก็คือคำว่าก็คือน้ำตกละอองรุ้งนะคะคำว่ารุ้งเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษนั้นเราใช้คำว่า rainbow เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็คงจะพอนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าความงามของน้ำตกนะคะโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่กระทบกับแสงแดดแล้วออกมาเป็นละอองซึ่งเหมือนกับสีรุ้งจะสวยงามขนาดไหนนะคะนี่ก็คือน้ำตกละอองรุ้งนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีน้ำตกทานโตน้ำตกทานโตเนี่ยนะคะอยู่ในวรรณอุทยานแห่งชาติน้ำตกทานโตที่นี่มีชื่อเสียงตรงที่ว่าม
มันมีชั้นลดหลั่นกันมาถึง9ชั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากจะคุยเรื่องน้ำตกทานโตแล้วเราก็จะต้องคุยอวดฝรั่งว่าน้ำตกแห่งนี้เนี่ยเป็น nine level waterfall นะคะถือว่าเป็น nine level waterfall ก็คือหมายความว่าเป็นน้ำตกที่มีระดับลดหลั่นกันถึง9ชั้นทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของจังหวัดยะลานะคะก็คือการพบชนเผ่าซาไก่ซึ่งเป็นชุมชนชาวบ้านป่าที่ยังด้อยอารยธรรมอยู่นะคะคนพวกนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในบริเวณป่าลึกทีเดียวนะคะพวกนี้จะมีผิวดำหน้าแบนจมูกแบนแล้วก็ผมหยิกหยองสมัยก่อนเนี่ยนะคะพวกนี้ก็จะเร่ร่อนไปอยู่ตามที่ต่างๆเรื่อยๆต่อมาทางการก็ได้นำเอาชนพวกนี้มารวมกันแล้วก็ได้ให้การศึกษาแล้วก็สอนอาชีพให้ปัจจุบันจึงได้เลี้ยงชีพอยู่ได้ด้วยการปลูกข้าวแล้วก็ตัดยางนะคะเราเรียกชื่อชนกลุ่มนี้เป็นภาษาอังกฤษว่าพวกซาไก่ Aboriginal Community ซาไก่ Aboriginal Community นะคะพูดถึงยะลาแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายอย่างค่ะที่น่าจะกล่าวถึง นั่นก็คืออย่างแรกนะคะอยากจะพูดถึงน้ำมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาตินะคะบ่อน้ำร้อนเนี่ยนะคะเป็นน้ำร้อนที่พุ่งออกมาจากพื้นดินท่านผู้ชมที่เคยไปเที่ยวจังหวัดระนองก็คงจะจำได้นะคะว่าเราเรียกระนองนะคะว่ามีฮอตสปริงเพราะว่าที่นี่นะคะไม่มีใครนำเอาน้ำเนี่ยต่อท่อเข้าไปแล้วไปนอนแช่ตัวได้ดังนั้นเขาก็เลยเรียกว่าเป็นฮอตสปริงนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าใครได้มีการนำเอาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากธรรมชาตินี้ต่อท่อเข้าไปแล้วไปใช้ในที่ซึ่งจัดไว้เราเรียกว่าสปานะคะน้ำแร่เนี่ยจะมีประโยชน์มากทีเดียวในการรักษาโรคผิวหนังนะคะสำหรับคำว่าโรคผิวหนังเนี่ยนะคะก็เป็นคำที่น่าสนใจเพราะว่าในบางครั้งเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้นะคะคำว่าโรคผิวหนังนั้นเราใช้ภาษาอังกฤษว่า skin disease นะคะskin disease หมายถึงโรคผิวหนังและนอกจากนี้น้ำแร่นะคะก็ยังมีประโยชน์ในการรักษาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า muscular pains จำไว้นะคะน้ำแร่นั้นมีประโยชน์ในการรักษาโรคผิวหนังคือ skin disease แล้วก็การเจ็บปวดกล้ามเนื้อที่เรียกว่า muscular pains เราคงจะต้องลาจากกันเสร็จแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะพร้อมด้วยคำศัพท์ที่น่ารู้ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ